สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับรับประทานมังคุดแล้วอย่าทิ้งเปลือกครับเมื่อเอ่ยถึงมังคุดนะครับถือได้ว่าเป็นผลไม้ยอดนิยมของคนไทยมาเป็นเวลานานครับโดยรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวเนี่ยแล้วก็มีความกลมกล่อมในตัวทำให้มังคุดนะครับได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้เลยทีเดียวนอกจากรสชาติที่แสนอร่อยจนหลายคนติดใจแล้วนะครับมังคุดเนี่ยยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่หลากหลายครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายทั้งยังนำไปใช้ในการรักษาโรคและการเจ็บป่วยต่างๆได้อีกด้วยในผลมังคุดนั้นจะมีวิตามินซีครับหลายคนเชื่อว่ามังคุดเนี่ยยังสามารถช่วยลดการอักเสบและฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ครับอีกทั้งเปลือกของมังคุดนะครับยังมีสารเทนนินซึ่งมีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการท้องเสียได้อีกด้วยและเนื่องจากมังคุดนะครับอุดมไปด้วยสารอาหารหลากหลายชนิดครับทำให้มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นเลยทีเดียวครับแล้วก็เห็นถึงสรรพคุณของมังคุดในด้านการรักษาโรคครับเอาละครับในคลิปนี้เรามาดูกันว่าเปลือกมังคุดที่หลายคนมักจะทิ้งไปเนี่ยนะครับผมจะมีสรรพคุณในการรักษาโรคอะไรกันได้บ้างเราไปเริ่มจากแพทย์แผนไทยกันก่อนครับรู้จักนำเอาเปลือกของมังคุดนี่ไปใช้เป็นยามาช้านานครับซึ่งเปลือกมังคุดนะครับจะมีรสชาติฝาดสมานครับส่วนใหญ่เนี่ยใช้รักษาโรคเกี่ยวกับลำไส้ท้องร่วงท้องเสียเรื้อรังแก้บิดมูกเลือดได้ผลดีมากๆครับวิธีการก็คือนำเอาเปลือกมังคุดนะครับที่รับประทานเสร็จแล้วเนี่ยไปตากแห้งครับแล้วก็นำมาย่างไฟให้เกรียมแล้วก็บดเป็นผงเตรียมไว้ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นำมาละลายในน้ำต้มสุกประมาณสักครึ่งแก้วครับหรือว่าประมาณ100 มล. นะครับหลังจากนั้นก็ให้ดื่มทุก2 ชั่วโมงครับนอกจากว่าจะรักษาอาการท้องเสียได้แล้วนะครับผมเปลือกมังคุดเนี่ยยังช่วยในการสมานแผลให้หายเร็วขึ้นได้อีกด้วยครับไปดูที่ข้อ2ครับจากข้อมูลการศึกษาวิจัยพบว่าเปลือกมังคุดเนี่ยจะมีสารที่เรียกว่ากลุ่มแซนโทนครับที่สำคัญได้แก่อัลฟาแมงโกทีนครับที่มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระข้อที่3ครับในเปลือกมังคุดเนี่ยยังพบสารเทนนินครับซึ่งมีฤทธิ์ในการช่วยสมานแผลด้วยการทำให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวครับป้องกันการสูญเสียน้ำของแผลครับซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากนะครับทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นและลดการเคลื่อนตัวของลำไส้นะครับทำให้สามารถบรรเทาอาการท้องเสียได้อีกด้วยครับข้อที่4ครับในปัจจุบันเนี่ยมีการนำเอาเปลือกมังคุดนะครับมาสกัดพัฒนาเป็นยารักษาโรคนะครับในรูปแบบของยาน้ำครับเป็นยาใช้ทาภายนอกก็คือยาเปลือกมังคุดนั่นเองซึ่งยาเปลือกมังคุดที่ว่านี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นยาสมุนไพรที่บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติครับมีสรรพคุณในการช่วยสมานแผลทั้งแผลสดและแผลเรื้อรังครับท่านทราบหรือไม่ครับว่าในปัจจุบันนะครับเปลือกมังคุดเนี่ยนอกจากว่าจะถูกนำมาใช้เป็นยารักษาโรคแล้วนะครับยังถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเวชสำอางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการทำสบู่รักษาสิวครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าครีมบำรุงผิวรวมถึงผสมในเจลล้างมือได้อีกด้วยครับหากท่านใดนะครับที่สนใจข้อมูลด้านสมุนไพรและการดูแลสุขภาพด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะชมคลิปใหม่ๆของเราเนี่ยกดติดตามได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับนาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ